เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ4ใหญ่ของแบบฝึกหัด 3.1 คอควายกันเลยนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่าอ่างเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว20เมตรกว้าง12เมตรถ้าต้องการเก็บน้ำไว้ในอ่าง 1,920 ลูกบาศก์เมตรระดับน้ำจะต้องสูงจากก้นอ่างเท่าไหร่เราก็มาดูกันเลยเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอ่างเนี้ยยาว20กว้าง12แล้วก็มีน้ำ 1,920 ลูกบาศก์เมตรเขาต้องการถามระดับความสูงถูกต้องไหมคะซึ่งเขาบอกปริมาตรมาแล้วซึ่งปริมาตรน้ำมันคือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเท่ากับอะไรคะถูกต้องปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวแล้วก็คูณด้วยสูงซึ่งเขาบอกมาว่าปริมาตรคือ1920และกว้าง12ยาว20แล้วก็สูงคือสิ่งที่เราจะหาเราก็แค่แก้สมการนี้ก็จะสามารถหาระดับความสูงของน้ำได้แล้วซึ่งความสูงก็จะเป็น 1920 ส่วนด้วย12คูณด้วย20นั่นเองเราก็แค่จะมาคิดเลขกันเนาะซึ่งเราก็สามารถเอาเลข0ตัดกับเลข0ได้2ตัดกับ92ได้2 98 2 62 12หาร96 12อะไรได้96คะถูกต้อง12 7เป็น84 12 8เป็น96เนาะเราก็จะได้รู้แล้วว่าสูงคือ8เมตรจึงสรุปว่าดังนั้นระดับน้ำจะต้องสูงกว่าก้นอ่างเป็นระยะเท่าไหร่คะเป็นระยะ8เมตรนั่นเองค่ะเราก็ได้คำตอบออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทวนกันคร่าวๆอีกรอบนึงแล้วกันเนาะข้อนี้โจทย์บอกว่าอ่างเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยาว20เมตรกว้าง12เมตรถ้าต้องการเก็บน้ำไว้ในอ่าง 1,920 ลูกบาศก์เมตรระดับน้ำจะต้องสูงจากก้นอ่างเท่าไหร่ซึ่งเรารู้สูตรว่าปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงเขากำหนดมาว่าปริมาตรคือ 1,920 กว้างคือ12เมตรยาว20เราต้องการจะหาสูงเราก็แค่แก้สมการนี้ออกมาซึ่งเราแก้ออกมาได้ว่าสูงคือ8เมตรจึงสรุปได้ว่าดังนั้นระดับน้ำจะต้องสูงกว่าก้นอ่างเป็นระยะ8เมตรนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ